าล่ะครับงงสิงงงงนะฮะโหนี่คือลงทุนอันในคอมเลยนะเนี่ยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนมวลชนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับคาเบโอนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมGelchill Impact อีกรอบนึงนะครับอันนี้มันอีเวนต์นี่ว่านะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแบบว่าเดินเล่นเฉยๆนะในเกมนี้แบบว่าไม่มีอะไรทำนะจริงๆก็ไม่ใช่หรอกนะผมจะมาเปิดกาชาตู้เวนตินะแต่ว่าเปิดแค่5เม็ดพอนะคือบอกเลยว่ามันต้องมาแล้วนะฮะอัดคลิปขนาดนี้คือเอาจริงไม่อยากได้นะครับผมแค่อยากจะได้แบบว่าโนเอลไม่ก็ไอตัวพวกนี้เป็นตัวที่ผมปั้นหมดเลยยกเว้นโนเอลนะเออแต่เลเซอร์ก็เคยปั้นนะครับแต่ตอนนี้คือไม่หวังอะไรครับแค่อยากจะมาเปิดกาใช้ให้คุณดูเฉยๆนะครับแค่นั้นแหละจริงๆนะครับเม็ดฟรีเนาะแล้วตอนนี้นะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยผมได้แลกไปแล้วนั่นเองนะใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็จะรู้นะครับมันก็จะแลกตรงนี้นะฮะโอเคเอาว่าไม่พูดพร่ำเพลงเลยนะครับมากดเลยดีกว่านะกดเดี่ยวเลยนะฮะอย่างครับอันต่อไปเนี่ยจะเป็นม่วงนะครับปุ๊บเป็นสุขดสวยอันเป็นตัวที่ผมพัดนะครับผมโอเคโอ้โหเก็บโลไปเรื่อยๆนะครับผมเรียนะผมคิดว่าโอเคเคลียร์ Nice วันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ด้วยกดผิดกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับผมก็คือกิจกรรมไอ้อันนี้นะครับผมกิจกรรมขึ้นประลองแห่งน้ำนะครับมันเพิ่งมาวันนี้นั่นแหละพูดง่ายๆนะฮะก็ของรางวัลก็ประมาณนี้นะฮะคือรางวัลเนี่ยมันแบบว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับคือมันช่วยผู้เล่นใหม่เยอะมากครับคือถึงแม้ผู้เล่นใหม่จะไม่ได้ตังค์ก็จริงนะแต่ที่ผู้เล่นใหม่เขาวอนกันเนี่ยคืออีแพมเวอร์เทมนะครับไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นเก่าก็วอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่ทำให้แบบว่ามันมาอยู่อันแรกอ่ะเป็นของรางวัลอันแรกก็คือทำให้ผู้เล่นใหม่ยังไงก็ได้เพิ่มมูเจนนะครับส่วนอย่างอื่นก็คือแบบก็ค่อยไปหาเอาทีหลังอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นคือเอาของที่มีมูลค่าสูงสุดมาไว้อันแรกนั่นเองว้าวโอเควันนี้ผมจะมาลองเล่นกันด้วยนะเอาจริงคือผมตีไปแล้วนะครับแล้วผมก็อยู่ตรงนี้นี่หว่าจะวัดทำไมวะเนี่ยเฮ้โอเคก็คือกดปุ๊บอย่างนี้นะครับถามว่าวันแรกเนี่ยมันเป็นอะไรวันแรกมันเป็นดูจากหน้าไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกฮิริชูนะครับฮิริชูเนี่ยก็จะมีตัวใหญ่ตัวเล็กธนูอะไรอย่างนี้มาหมดนะครับผมแล้วก็อ่านด้วยนะครับเวลามีจำกัดนะครับผมก็ต้องต่อสู้ในออร่านะครับพลังโจมตีตัวละครจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับคือไม่อยู่ในวงก็ได้นะไม่อยู่ในออร่าก็ได้นะครับแต่ว่าคุณก็จะตีเบาลงแต่ถ้าคุณอยู่ในออร่าเนี่ยคุณจะตีแบบแรงขึ้นประมาณนั้นโอเคนะครับแล้วก็มีพื้นขึ้นพลังกระแทกกันเรื่อยๆคือเอาจริงผมก็แทบไม่สนใจนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ควรสนใจนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้จะช่วยให้คุณเคลียร์ได้ง่ายขึ้นแต่ใครที่แบบว่าตันๆอะไรของตันแล้วเนี่ยนะครับผมเอ็นเกมแล้วเนี่ยผมคิดว่าไอ้พวกนี้ก็ยังไม่ค่อยจำเป็นยกเว้นว่าบอสหลังๆมันจะยากจริงๆนะครับแล้วมันอาจจะมีผลโอเคเพราะว่าเมื่อทั้งให้ความยากระดับสูงสุดเอ้ยความยากระดับสูงสำเร็จสามารถรับรางวัลของแบบความยากต่ำได้เลยคือพูดง่ายๆคือคุณเล่นหมดยากมากนะครับคุณจะได้ของพวกนี้เป็นในตัวเลยนะครับไม่ต้องมาตีซ้ำสามรอบแบบธรรมดายากมากเลยนั่นแหละนะฮะเอาว่าโอเคเราไปเลือกรับความยากกันเลยนะจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันเพราะมันจริงๆก็รีวิวไม่ได้หรอกนะผมคิดว่าผมควรจะเปลี่ยนตัวบ้างนะฮะไอตัวที่ผมใช้อยู่มันเฟี้ยวฟ้าเกินนะฮะลองเอาตัวที่แบบว่ากระจอกกระจอกมาตบดูแล้วกันนะฮะเซียวผมไม่ค่อยได้ปั้นนะฮะแล้วก็ดูที่มันจะได้เปล่านะฉีฉีเบนเมดทีมนี้ละกันนะอันนี้คือคล้ายๆทีมอบิสห้อง2ผมเลยนะเล่นเซียวแต่ตัวนี้จะเป็นหนิงกวงนะโอเคถามว่าใครถามไม่รู้นะครับเซียวผมจะตายด้วยนะครับเอาว่าเดี๋ยวผมไปดูของนิดนึงละกันนะครับคือปั้นไม่สุดเลยนะครับสำหรับเซียวนะฮะดิสแมทของก็กากนะฮะแปลว่าหยุดพอดูเอาแล้วกันนะฮะไม่ได้มารีวิวตัวละครนะมารีวิวอีเวนต์นะฮะสิงห์หลิงก็ประมาณนี้นะฮะเป็นเน็ตปึ๊บโ
มเล่นมานานมากนะ3เดือนได้แล้วมั้ง 3-4 เดือนอ่ะนะคือเอาไงผมจะเล่าเรื่องให้ฟังคือตอนนั้นน่ะโทรศัพท์ผมมันตกน้ำเว้ยคือตอนที่ไปเที่ยวอ่ะตอนสิ้นปีมันรู้สึกคือโทรศัพท์ผมตกน้ำเลยเว้ยแล้วคือผมก็แบบเชื่อเสียดายจริงๆนะครับว่าแบบโทรศัพท์เครื่องเก่านั้นมันก็ยังดีอยู่นะครับผมเอาจริงๆเล่นได้แต่มันก็ใช้มา2ปีแล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยมันทำให้ผมได้รู้ว่าผมจะลองสเปคเครื่องมันนะครับว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันจะรองรับเกมนี้ไหวไหมหรือเปล่านะนั่นคือเกม Impact คือผมจะลองแค่สเปคเครื่องโทรศัพท์ผมเว้ยว่าแบบเครื่องมึงโหดจริงเปล่าอะไรเงี้ยแค่ลองโหลดมาเล่นอ่ะนะครับสุดท้ายเป็นไงติดกอมแงมเลยตั้งแต่สิ้นปีจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ 3-4 เดือนนี่แหละนะครับก็ถือว่าเฮ้ยแบบ what the fuck มากนะครับผมเฮ้ยถือว่าแหลมนะฮะแล้วเกมนี้คือคุณต้องมาลองเล่นจริงๆนะครับผมไม่ได้ป้ายยาหรือซื้อจริงๆนะอันนี้ฉี่ๆนะครับเป็นทางไว้หน้านี้นานเกินอวยน้องนะครับจริงๆก็ไม่ได้อวยหรอกนะแต่ได้เป็นตัวแรกไงนะฮะก็เอามาปั้นหน่อยก็ดีนะโอเคครับรอไปรีวิวอีเวนต์กันเลยนะครับปึ๊บผมจะลองยากสุดเลยแล้วกันนะเพราะว่าพูดง่ายกับยากผมว่าน่าจะทำได้อยู่แล้วนะฮะโอเคครับโอ้ชิดไม่ชินเลยอ่ะอุ้ยโดนตบอ่ะน้องโดนตบอ่ะฮึทำน้องกลัวคอมพังสับเลยว่าอันนี้ก็ว่าสเปซบาร์ผมพังแล้วผมพูดเลยเล่นตัวนี้นะฮะแต่ความจริงก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะตอนนี้ผมไม่ได้อยากเล่นตั้งแต่ตอนแรกด้วยซ้ำนะฮะพูดอย่างนี้จะดูหน้าเหมือนไส้นะจริงนะต้องขออภัยด้วยนะฮะจะทันไหมเนี่ยกูโอ้ยโดนทำน้องอีกแล้วเดี๋ยวนะต้องมีเซียวกวนตีไวจังวะเฮ้ยสยองนะเบกปึ๊บตายปึ๊บความจริงทุกความสำเร็จมีเบนเน็ตอยู่เสมอนะฮะอย่างโหดเนี่ยครับแนววงนี้มันจะแรงขึ้นนะครับประมาณนั้นนี่เห็นไหมมีระเบิดพลังบึ้มๆด้วยนะฮะนั่นแหละเผื่อใครไม่เคยสังเกตเลยนะครับซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะโอเคครับเราก็ใช้ติ่งมั่วๆไปเลยก็ได้นะในวงมันจะแรงขึ้นนี่โอ้โหชี้ๆหมื่นนึงเชี่ยมีจริงว่ะน้องๆนะฮะผมชี้ๆหมื่นนึงเผื่อใครไม่รู้นะชี้ๆมีตัวซับนะฮะแต่มันก็ออกพลังโจมตีไงอาร์ติแฟกต์ที่มันใช้คือพลังโจมตีนะนี่ก็โดดๆไปตายครับผมเรียบร้อยบาบาบุยลูกโป่งนี่ผมนี่ไอ้หานี่มันยากจริงนะครับวันที่2วันที่3นี่ผมเซ็งมากเลยนะฮะไอ้บินเก็บดอกไม้แล้วก็อันนี้ก็คือโอซูเพลเยอร์นะครับผมประมาณนั้นนะฮะเอาเป็นว่าผมจะลองเล่นโอซูเพลเยอร์ให้ดูแล้วกันนะโอ้โหมันเป็นควันหลงสุดๆเลยเนี่ยนะฮะเอาอันยากสุดเลยนะครับอันสุดท้ายคือเพลงนักก้อนสปายมั้งรู้สึกนะฮะมาสเตอร์เลยแล้วก็อันหรอกคือมันเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นเดี๋ยวทำไมมันเป็นจิโอวิชาร์ปเดี๋ยวนะ
ถูกแล้วปะส่วนลับพิโซคือมันรีเรื่อยๆเหรอทำไมนี่เป็นจิโอวิชาร์ดแล้ววะคือผมไม่ได้มานานมากนะเพราะว่าผมเล่นไปมันก็ไม่ได้ของอะไรอยู่ดีนะเพราะว่าผมแลกไปหมดแล้วนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักตาหนึ่งนะครับสำหรับมินิเกมนี้นะครับก่อนที่อีเวนต์นี้จะจบไปนะครับถามจริงว่าจะเล่นทำไมนะครับเป็นเขาเรียกว่าการบันทึกสู่ประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้นะเบียวเสือเกินกูเนี่ยนะโอเคผมคิดว่าเราเล่นทีมนี้แหละดีแล้วนะครับผมทีมนี้ผมเรียกว่าเป็นทีมถึกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเรามีทั้งเบนเน็ตทั้งชีซึ่งมันฮีลแบบโคตรฮีลนะครับบอกเลยว่าเซียวผมไม่มีวันตายแน่นอนนะถึงแม้จะอันติลดเลือดตัวเองก็ตามนะฮะก็มาดีครับผมไม่ดูบัฟเมื่อกี้เลยโมเดอร์เมอร์โอเคจริงนะถ้าเล่นวันแรกๆมันจะไม่มีอันนี้นะครับมันมีหลายอันแหละที่มันไม่มีในวันแรกๆนะครับบอกเลยว่าประสบการณ์มันจะต่างกันมากนะครับพูดเลยอันนี้ก็เป็นเก็บดอกไม้นะครับอีกอันนึงอันที่2ครับผมเรียกว่าเก็บดอกไม้แบบอัปเกรดก็คือต้องบินนะไอ้ตัวเนี้ยคือเซียวมันใช้สกิลได้แหละนะบอกเลยว่ามันเทพมากในพวกไอ้อีเวนต์ฟอร์กายนะครับผมเรียกว่าอีเวนต์ฟอร์กายได้มั้ยเพื่อนนะฮะคือมันแบบโคตรฟอร์กายอ่ะนะครับผมมันไม่จบนะอันนี้คือไม่ใช่อีเวนต์สุดท้ายนะยังมีอีกนะครับอีกเยอะมากครับผมบอกเลยว่าวินบูมเนี่ยเป็นแพทที่มีอีเวนต์เยอะที่สุดแล้วนั่นเองนะอันนี้ก็คือบินเก็บออกมาไปเรื่อยๆเอาคะแนนแล้วก็อย่าพยายามอย่าตกนะมันมีพวก achievement ในเควสในอีเวนต์นี่แหละนะครับไม่ใช่ achievement ของไพมอนนะเก็บครับเก็บดอกไม้ครับครบ200มันก็จะจบด่านทันทีนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเห็นไหมนะฮะเอ้าอะไรวะเอ้าผมหล่นพื้นตอนไหนผมยังไม่หล่นเลยเพื่อน What the fuck กิมบาบาบอยนี่ผมอยากเจอฟองน้ำโอ้โหแผ่นดินสากลไอแผ่นหินมีแผ่นดินเลยวะบราแต่ถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆครับคุณจะมีโปรแบบผมนะครับเห็นไหมยืนนิ่งๆก็คือไม่ตกอะครับก็ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองยืนนิ่งอีกทีนึงนะเห็นไหมครับโอ้โหสูตรมันโกงมากนะครับคือสูตรมันก็คือยืนนิ่งนั่นเองขอเก็บหน่อยแล้วกันเอ้ยเห็นไหมผมอันนี้คือผมอยู่ที่เดิมนะเมื่อกี้ผมแค่วิ่งไปเก็บเห็นไหมสามรอบไม่ตกเลยนะครับสูตรยืนนิ่งโคตรโกงเห็นไหมเฮ้ยไม่เชื่ออย่างลบหลู่นะเฮ้ยไอ้จริงไอ้เหี้ยใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดโอ้โหฟองน้ำอีกไอเวนเลยฟองน้ำไอเวนชิปเป่งนะครับผมหน่อยจะต้องเซโอนาเบะโดดออกเอาชิปไม่มีเอาติโนนะครับบอกเลยว่าผมจะใช้พุ่งเซียวให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะฮะเท่าที่ทำได้นะครับโอเคไป let's go อาจจะใช้โกบ้ามาล่อฟองน้ำเลยลองดูเฮ้ยถ้าทำได้นี่ฮานะผมพูดเลยโกบ้าล่อฟองน้ำเลยสิปึ๊บเฮ้ยอ๋อยังไม่ถึงไอเวนเอาใหม่โอเคโกบ้าคิโยสุเคะเอาไปเอ้ยเอายังครูดาวไม่มาครับผมชิปกายแล้วครับอึ๊บหลบโกบ้าคิโยสุเคะโดนไหมเอ้าโกบ้าไม่ว่องหนไอเวนโคตรเกียนเลยถ้าทำได้อะนะเฮ้ยผมเห็นโกบ้าแล้วผมนึกถึงอีชาใน RV เลยเว้ยไม่ใช่โกบ้าหมายถึงเซียงหลิงเอ้ยเนี่ยหลบก็มาดิครับผมรออีกอันหนึ่งแล้วกันปุ๊บผมก็เซียวแล้วผมก็เซียวไปก็มาดิเป็นไงพุ่งเซียวอย่างโกงเวียนครบ3รอบยังไม่ได้2 300เลยเหรอเพื่อนอะไรวะผมไปโดนลบตรงไหนอะครับทุกคนผมลืมไปแล้วจริงๆอะนะอันที่2ผมไม่ได้พลาดจริงๆผมไม่เคยพลาดนะอันที่2อะมันบั๊กเกมอะเกมบั๊กบ่อยใครก็รู้นะไรเทียมทานไปจีโอวิชาดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจะเป็นจีโอวิเชียดแน่นอนผมพูดเลยนะฮะเบื่อจริงโอเคครับโกบ้าครับผมนี่มันรีวิวโกบ้าหรืออะไรครับเป่าทีละ 4,000 โคตรเบาแล้วผมก็มาดิเซียวเอาจะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเป็นไงเหมือนลงอบิทชั้น12นะครับทุกคนบอกเลยว่านี่คืออบิทชั้นที่มันจะกระเด็นทำไมวะ
คาเซโอ้โหสามหมื่นเลยเหรอที่ขนาดไม่บวกกำแรงคลิกที่มันโคตรโกงนี่ไงสามหมื่นล้านอย่างแรงครับผมนี่ครับเอ้าหมดมุกครับชิบหายแล้วนี่ไงโอ้โหมันแปลงร่างเหมือนอบิดเป๊ะนะทุกคนใครอยากจะไม่รู้นะใครมือใหม่เนี่ยอบิดชั้นที่สองนี่มันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้คือบัฟมันโกงกว่านะครับสำหรับไอ้บัฟตอนนี้นะครับแล้วก็มันก็เบากว่าเลเวลมันน้อยกว่าทำไมผมเปลี่ยนเป็นเสียงลิงไม่ได้วะเฮ้ยเป่าลูกชี้อ่ะตีติดยันนะเพื่ออะไรไม่รู้นะไม่มีดาเมจแล้วตอนนี้โอ้โหเบเน็ตโบเคนไปครับเป่าดิก็เป่าดิโดนโกบ้าตบอะครับ